คิมมินแจ้ดิวปาดหน้าสถานโอทราฟอร์ดของทัพเสือใต้สัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Racer Ben Official นะครับก็ Here we go เป็นที่เรียบร้อยครับเสือใต้ไบมินิครับบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคิมมินแจแนวรับทีมชาติเกาหลีใต้มาจากนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยหลังตกลงกันส่วนตัวกับทางสโมสรแล้วก็นักเตะกันได้แล้วนะครับเซ็นสัญญากัน5ปีจ่ายค่าฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรและก็เป็นการรายงานจาก Fabrizio Romano Here we go เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าสัญญาของคิมมินแจเนี่ยจะสามารถใช้ค่าฉีกสัญญาได้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับผมซึ่งทางด้านของคิมมินแจเนี่ยเพิ่งจะย้ายจากเฟเนเบเช่ย้ายมาสู่นาโปลีและพอย้ายมาปุ๊บก็สามารถช่วยนาโปลีนั้นคว้าแชมป์ลีกได้ในรอบ33ปีได้เลยครับเรียกว่านี่คือแนวรับสุดแกร่งจากแดนสมขาวที่มาที่เนเปิลแล้วก็กลายเป็นที่รักของแฟนๆโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมไม่มีใครคาดคิดนะครับผมว่านักเตะที่เป็นลูกพ่อค้าขายปลาคนนี้ที่เกาหลีใต้จะสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ครับนี่คือนักเตะคนแรกชาวเกาหลีใต้ที่สามารถคว้าแชมป์เก่าโชเซเลอาได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคิมมินแจเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลอยู่ในลีกบ้านเกิดยังเกาหลีใต้เนี่ยในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็จากนั้นมาครับเจ้าตัวเนี่ยก็ไปเล่นทีมในระดับมหาวิทยาลัยครับจนถึงปี2018แล้วก็ได้รับโอกาสไปเล่นกับปักกิ่งกวนที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ย้ายไปที่เฟเนเบเช่ในปี2021ครับตอนนั้นเนี่ยแฟนๆเฟเนเบเช่ก็งงครับว่าเอ้ยอะไรวะย้ายมาจะเวิร์กไหม3ล้านยูโรครับและเขาเนี่ยโชว์ผลงานส่วนตัวได้อย่างโดดเด่นนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมีข่าวด้วยนะครับว่าหลายๆทีมก็สนใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไปจับจ้องที่อาทิลลาซาลายครับแนวรับชาวฮังการีของเฟเนเบเช่ซึ่งเชลซีก็เคยมีข่าวว่าเหมือนจะคว้าตัวได้แล้วแต่ว่าดีลนี้ก็ล่มไปแบบงงๆนะครับแต่ว่าคนเนี่ยก็ไปดูฟอร์มของคิมมินแจว่าเฮ้ยคนนี้แม่งแข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าเฟเนเบเช่เนี่ยเซ็นมา3ล้านยูโรโคตรคุ้มเป็นอย่างมากณเวลานั้นนะครับผมแล้วก็คิมมินแจอายุดีด้วยครับ26ปีเท่านั้นอยู่ในวัยพีคแล้วก็ตอนนี้ครับค่าตัวที่ Transfer Market เนี่ยประเมินไว้สูงถึง60ล้านยูโรแต่ว่าไบมินิกเนี่ยปิดดีลได้เพียงแค่50ล้านยูโรตามค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับผมส่วนสูงดีครับ190เซนติเมตรนะครับตอนแรกเนี่ยโอ้โหมีข่าวหนักกับแมนยูครับอิลมาติโน่เนี่ยสุจนาอิตาลีประโคมข่าวและประโคมข่าวอีกนะครับผมว่าแมนยูได้แน่นอนคุยกับเอเย่นแล้วนักเตะพร้อมไปแมนยูอยากเป็นเหมือนพาร์คจีซองนะอยากจะไปที่แมนยูนะฮะจนกระทั่งคิมมินแจเองเนี่ยโพสต์ IG Story ครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าคุยกับเอเย่นคนนั้นเอเย่นปลอมแมนยูคุยกับใครฮัลโหลแมนยูทำอะไรไม่ใช่เอเย่นของเขาซึ่งแมนยูหน้าแหกแล้วก็หน้าแตกกันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายที่คุยมาตั้งนานไม่ใช่เอเย่นของคิมมินแจเป็นใครก็ไม่รู้แอบอ้างเขาให้นะครับผมซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าไทม์ไลน์ของแกเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าคิมมินแจเนี่ยเขาคนนี้เนี่ยมีความฝันนะครับผมตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอยู่กับคุณพ่อแล้วนะครับผมซึ่งก็คนนี้เป็นเด็กจากทงยองนะฮะในเมืองเล็กๆบนชายฝั่งของประเทศเกาหลีใต้เกิดมาในครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ทำมาค้าขายนะฮะแล้วเขาคนนี้ครับก็กระเตงกันไปกระเตงกันมากับคุณพ่อตลอดเพราะคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนหาปลานะฮะแล้วก็หาปลามาเนี่ยแล้วก็ให้คุณแม่ที่เปิดร้านซูชิเล็กๆก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับเพื่อประคับประคองชีวิตความเป็นอยู่ในสมาชิกของครอบครัวนะฮะก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาครอบครัวหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับผมแต่เขาคนนี้ครับมีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลนะครับผมทำให้ในตอนนั้นเนี่ยถูกติดถูกเลือกติดทีมชาตินะครับผมในช่วงของ U17 ปีในช่วงของปี2012ครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็วันหนึ่งเขาไปรายงานกฎชาติยู17ของเกาหลีใต้ครับคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นคนอาสาขับรถไปส่งนะไกลมากครับนานกว่า7ชั่วโมงนะแล้วก็นั่งรถบรรทุกขนปลากันไปคุยกับคุณพ่อไปว่าเฮ้ยพ่อไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบความฝันในวัยเด็กที่ผมเนี่ยติดทีมชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็นี่แหละครับเป็นรถที่ใช้ขายซูชิคุณแม่ไปด้วยในการขนของในการหาปลงหาปลาคิมมินแจก็มีความสุขนะครับผมที่ถึงแม้ว่าที่บ้านอาจจะไม่ร่ำรวยอะไรครับแต่ว่าวันนี้เขาได้ทำตามความฝันติดทีมชาติยู17เป็นที่เรียบร้อยณเวลานะครับแล้วก็รถบรรทุกคันนั้นโอ้ก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบว่าส่งความฝันไปหาคิมมินแจเป็นอย่างมากครับเขาบอกว่า
การติดทีมชาติครั้งแรกของเขาในตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเขินมากๆที่ต้องแบบไปดันงานตัวทีมชาติรู้สึกว่านั่งรถบรรทุกไปเด็กคนอื่นมารถจนปกติอะไรแบบนี้นะฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออโอเคไม่เป็นไรอยู่บ้านก็นั่งรถบรรทุกมาได้มานั่งรถบรรทุกมารายงานตัวมันก็เท่ไปอีกแบบเหมือนกันนะครับผมแต่ใครจะไปคาดคิดเลยครับว่า10ปีหลังจากนั้นมาครับคิมมินแจจะสามารถกลายเป็นแนวรับตัวท็อประดับทวีปเอเชียแล้วตอนนี้ครับในยุโรปยอมรับคิมมินแจแล้วแมนยูอยากคว้าตัวเชลซีก็เคยมีข่าวนะครับสุดท้ายครับบาเยิร์นมิวนิกครับโอ้โหแชมป์ที่เรียกว่าเป็นเต้ยแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีเนี่ยที่คว้าแชมป์มาอย่างยาวนานโทมัสทูเคิลคว้าตัวคิมมินแจมาร่วมทัพซะอย่างนั้นครับเรียกได้ว่าแมนยูนั้นจีบอยู่ดีๆซาลาอีก็หายไปซะอย่างนั้นครับเฮวิโกเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวรับคนแรกของเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับที่สามารถคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เพราะว่าบอกเลยนะครับว่าประเด็นหลักๆเลยคือถ้าไปสู่บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยโอกาสเป็นแชมป์สูงมากและคิมมินแจเนี่ยน่าจะไปช่วยแนวรับของบาเยิร์นมิวนิกได้เป็นอย่างดีครับในการเล่นกับเดอร์ลิกแบบนี้อูปาเมกาโน่แบบนี้ก็น่าจะเป็นอย่างดีครับเพราะว่าทางฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกเองเนี่ยคนที่จะย้ายออกก็ลูก้าแอคนองเดสแบบนี้หรือว่าจะเป็นทางฝั่งของเบนจามินปาวาแบบนี้เพราะฉะนั้นครับการที่คิมมินแจย้ายไปแบบนี้น่าจะช่วยบาเยิร์นมิวนิกได้เป็นอย่างดีครับทำแรกของคิมมินแจครับเริ่มจากยูยองเอสนะครับผมจากนั้นมาครับก็ไปอยู่กับกิมแฮกายานะครับในช่วงของปี2007ครับจากนั้นมาครับก็ไปนำฮังซุงนะครับย้ายไปแล้วก็ไปที่ยองโชไปซูวอนมหาวิทยาลัยยองเซยนะครับจากนั้นมาครับก็ย้ายไปที่เกียวจูนะฮะที่ในตอนนั้นแล้วก็ไปชุมบุกคุณได้แบบฟรีจากนั้นมาครับก็ข้ามไปเลยครับไปที่ปักกิ่งกัวอันค่าตัว 5.25 ล้านยูโรในตอนนั้นครับในตอนนั้นคิมมินแจครับอายุเนี่ยเพียงแค่22ปี2เดือนกับ14วันเท่านั้นครับโรเจอร์ชมิดครับกุนซือของปักกิ่งกัวอันนั้นดึงตัวเขาไปร่วมทัพนั่นเองนะครับผมจากนั้นมาครับฟอร์มดีที่บอกครับไปที่เฟเนบาเช่แล้วก็ฟอร์มดี3ล้านยูโรครับที่ดึงไปแล้วก็อยู่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับย้ายไปที่นาโปลี 18.05 ล้านยูโรแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเล่นเพียงแค่ปีเดียวบาเยิร์นมิวนิกนั้นดึงตัวไปร่วมทัพครับค่าตัว50ล้านยูโรฉีกสัญญากันไปเรียกได้ว่ามันเป็นฝันที่สุดยอดครับจากเด็กคนหนึ่งครับที่อยู่บนรถบรรทุกหาปลาของคุณพ่อไปช่วยคุณพ่อหาปลาช่วยคุณแม่ขายซูชิตอนนี้ครับกลายเป็นแนวรับของทีมสุดยอดของโลกอย่างเซอร์ราบาเยิร์นมิวนิกไปแล้วเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเขาจะสร้างปรากฏการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนเรียกว่าดีลนี้ปาดหน้าโอ๊ตแทรฟฟอร์ดดันเอียดนะแต่คิมมินแจก็กำลังจะกลายเป็นนักเตะของบาเยิร์นมิวนิกครับเดี๋ยวรอออกจากกรมที่เขาเนี่ยไปเข้ารับการฝึกอบรมทหารก็น่าจะกลายมาเป็นการเปิดตรงเปิดตัวกับเสือใต้แฟนเสือใต้ชอบไหมแฟนแมนยูรู้สึกอย่างไรแฟนทีมอื่นชื่นชอบหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Lesbian Official ด้วยกันนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ